ทนเสียงที่สะอาดและน่าฟังบาลานซ์เสียงได้ดีวันนี้เราอยู่กับ Nissan Click e-Power นะครับขุมพลัง e-Power จากทางค่าย Nissan ซึ่งวันนี้ครับมาอัปเกรดระบบเครื่องเสียงกับทางเรา Overhorn Sound บางกะปิครับในวันนี้เรามีการจัดเซตระบบเพื่ออัปเกรดและปรับปรุงครับให้เจ้า Nissan Click e-Power คันนี้ได้คุณภาพเสียงที่ดีนุ่มนวลสไตล์ SQ และน่าฟังมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมครับไปชมอุปกรณ์ที่เราใช้ในการติดตั้งรวมถึงขั้นตอนการติดตั้งที่ถูกต้องต้องติดตั้งแบบไหนนะครับสำหรับ Click e-Power คันนี้ไปติดตามชมกันเลยครับSound Quality อีกหนึ่งชุดครับที่ทางร้านของเราได้จัดเซตอัปเกรดให้กับรถ Nissan Click e-Power คันนี้ครับมาในแนวของการฟังสบายเลยนะครับซึ่งคันนี้จะมีการอัปเกรดตัวชุดลำโพงใหม่นะครับเปลี่ยนลำโพงเดิมเป็นลำโพงใหม่ที่มีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นเน้นครับการฟังที่มีความใสและมีรายละเอียดเสียงที่ดีฟังแล้วนุ่มนวล นะครับวันนี้ครับเราเริ่มต้นด้วยการอัปเกรดตัวชุดลำโพงใหม่ครับจากทางค่ายของ Focal ซึ่งมาในรุ่นของ Access Series นะครับรุ่นยอดฮิตของทาง Focal นั่นเองลำโพงในเซตนี้ครับก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักด้วยกันครับส่วนของชุดลำโพงคู่หน้าเราเลือกใช้ชุดลำโพง2ทางแบบแยกชิ้นนะครับลำโพงของเขาเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยลำโพงเสียงกลางขนาด 6.5 นิ้วลำโพง Twitter ขนาด1นิ้วและกล่อง Passive Crossover ครับสำหรับการแบ่งสัญญาณเสียงและยังรองรับการปรับความใสเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับซึ่งในที่นี้ครับเดี๋ยวเราจะมีการจูนเสียงให้กับพี่เจ้าของรถไว้เลยนะครับและถัดมาเป็นคู่หลังครับเราเลือกใช้ชุดลำโพง2ทางแบบรวมชิ้นครับลำโพงที่จับเอาข้อดีของชุดลำโพง Twitter และลำโพงเสียงกลางรวมเข้าด้วยกันสำหรับการติดตั้งตำแหน่งทางด้านล่างของประตูรถนะครับทำให้ตำแหน่งเดียวครอบคลุมรายละเอียดเสียงต่างๆได้อย่างครบถ้วนครับและสุดท้ายครับเมื่อเราเลือกใช้ชุดลำโพงที่มีคุณภาพดีสเปคสูงมากยิ่งขึ้นก็ต้องการกำลังขับที่มากขึ้นด้วยนะครับคันนี้ครับเราเลือกใช้ครับแอมพลิฟายเออร์สำหรับการขับตัวชุดลำโพง Alpine PXE R500 นะครับชุดแอมขนาดไซส์คอมแพคที่มาพร้อมกับระบบ DSP นั่นเองครับสำหรับการปรับจูนระบบเสียงคันนี้ให้สมบูรณ์แบบและยังช่วยปรับโทนเสียงตามที่เราต้องการได้หลากหลายแนวด้วยครับผ่านชุดตัว DSP ของทาง Alpine นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเซตอัปเกรดเซตนี้กันเลยครับที่ประตูด้านหลังครับเราอัปเกรดตัวชุดลำโพงใหม่เข้าไปเป็นที่ร้อยแล้วนะครับติดตั้งเข้ากับช่องตำแหน่งเดิมของตัวรถได้เรียบร้อยแบบนี้เลยครับด้วยลำโพงที่มีขนาดไซส์ 6.5 นิ้วนั่นเองครับเป็นไซส์มาตรฐานสำหรับรถ Nissan Click e-Power นะครับลำโพงที่เราเลือกใช้เป็นลำโพงโคแอคนะครับหมายความว่าตัวลำโพงเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยชุดลำโพง Twitter และ Woofer มีเสียงแหลมและเสียงกลางภายในตัวเดียวกันแบบนี้ครับทำให้ผู้โดยสารด้านหลังได้ยินเสียงที่มีความใสเพิ่มมากยิ่งขึ้นและมีรายละเอียดเสียงที่ดีด้วยนะครับชุดลำโพงสำหรับการติดตั้งทางด้านหน้าเราเลือกใช้นะครับลำโพงแบบแยกชิ้นแยกชิ้นเขาจะมีลำโพงทั้งหมด2ตำแหน่งด้วยกันครับนั่นก็คือส่วนของลำโพง Twitter เพิ่มความใสนะครับลำโพงตำแหน่งนี้เราติดตั้งใส่เข้าช่องเดิมที่บริเวณเสา A เข้าไปเป็นที่ร้อยแล้วนะครับเมื่อติดตั้งใส่เรียบร้อยแล้วครับก็จะดูสวยงามเหมือนเดิมเลยนะครับและส่วนของตำแหน่งประตูก็จะเป็นหน้าที่ของลำโพงมิดเบสครับลำโพงเสียงกลางโทนเสียงสะอาดนะครับลำโพงตัวนี้ครับเราติดตั้งเข้าที่ตำแหน่งประตูรถเป็นที่ร้อยแล้วครับขนาดไซส์อยู่ที่ 6.5 นิ้วติดตั้งพร้อมกับชุดอุปกรณ์ซับเสียงที่จองรถเลือกใช้ของแบรนด์ Copper ครับซึ่งมีความหนาถึง 2.3 มิลลิเมตรครับช่วยลดในเรื่องของเสียงที่จะเข้ามาในห้องโดยสารและยังลดความร้อนจากภายนอกด้วยวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมฟอยล์ด้วยนะครับNissan Click e-Power คันนี้ครับได้มีการติดตั้งชุด Amplifiers ของทาง Alpine ที่เป็นระบบ DSP นะครับซึ่งหลังจากที่เราได้มีการเซตอัพผ่าน PC ของผมเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการปรับโทนเสียงของตัวชุดลำโพง Focal ให้เข้ากันกับระบบในรถของ Nissan Click e-Power คันนี้ครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าระดับเสียงต่างๆนั้นถูกถ่ายทอดออกมาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเสียงมีความใสเป็นประกายนะครับน่าฟังฟังได้สนุกตลอดทุกการเดินทางครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดครับที่ใช้รถ Nissan Click e-Power อยู่นะครับสามารถอัปเกรดระบบเครื่องเสียงแบบคันนี้ได้นะครับเพื่อได้คุณภาพเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับร้านของเราครับโลเคชั่นอยู่ที่
เสรีไทย33หรือจะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทร02-375-3549สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ